ก็เลื่อนครับพอดีว่ามีจำเลยหนึ่งที่ต้องมาสอบด้วยเนี่ยคือเหมือนกับไม่ได้รับหมายนะครับก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนครับก็คือต้องไปนู่นนะเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่22ก็ดูวันนี้ผมว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆต้องมาสอบคำให้การจำเลยนะครับแล้วก็มาเตรียมความพร้อมในการกำหนดคดีเนี่ยนะฮะกดว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีจำเลยท่านนึงเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกายังเดินทางมาไม่ได้เพราะติดโควิด-19ส่วนอีกคนนึงเนี่ย อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละฮะส่งหมายไปแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับนะฮะหมายตีกลับมาก็เลยต้องมีการเลื่อนไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอบต้องสอบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนพยานหลักฐานที่เราเตรียมมาวันนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้พยานหลักฐานอะไรนะครับก็รอขึ้นไปในชั้นสืบนะครับก็ถึงจะเอาหลักฐานเอาพยานต่างๆนานาซึ่งเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้มีประมาทใครเลยครับครับแต่เหมือนว่าศาลจะให้ไกล่เกลี่ยกันครับคือตรงนี้ก็แล้วแต่ทางดุลพินิจของศาลนะครับแล้วก็แล้วแต่ทางฝั่งของดร.เซปิงนะครับมีการพูดคุยยังไงบ้างครับตอนที่เผชิญหน้ากับดร.เซปิงมีการไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ได้พูดคุยกับดร.เซปิงผมเจอแกผมก็ยกมือไหว้แกนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอย่างรายการผลกระแสเนี่ยมันเป็นรายการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนจริงๆเราไม่เคยจำกัดจำเขี่ยที่จะเข้าข้างไหนหรืออะไรยังไงนะฮะคือคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็มาร้องว่าเขาเป็นผู้เสียหายเราก็ทีมงานก็เป็นคนคัดเลือกให้เข้ามามีการพูดคุยกันนะครับแล้วตัวผมเองผมก็นั่งสัมภาษณ์อย่างที่ทุกครั้งนะฮะตอนจบรายการเราก็บอกว่ายินดีที่จะให้คู่กรณีเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นผมก็งงอยู่เหมือนกันคือก่อนที่จะพิจารณาเราก็รู้สึกว่าวันนี้จะมีโอกาสเจอพี่นุ่มอยากเห็นด้านใต้เป็นความสำนึกตรงนี้เรารู้สึกยังไงคะกับคำพูดแบบเนี้ยอ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือถ้าพูดถึงเรื่องแววตาก็มองผมก็จวดยกมือสวัสดีแกคือก็ผมก็ไม่มีประเด็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องของสำนึกหรือไม่สำนึกผมว่าผมก็ยังยืนยันว่าผมเองไม่ได้หมิ่นประมาทเพราะผมเองเนี่ยไม่เคยเกลียดชังหรือผมไม่เคยรู้จักดร.เซปิงอ่ะแล้วผมจะไปหมิ่นประมาทกันทำไมอ่ะคืออยากจะให้ลองกลับไปดูในบริบทของเนื้อรายการในวันนั้นว่าผมมีคำพูดคำไหนที่มันนอกกรอบจนกระทั่งไปหมิ่นประมาทกันหรือเปล่าผมมั่นใจผมไม่มีเป็นธรรมดาล่ะครับคนที่มีคดีฟ้องร้องกันต่างฝ่ายต่างก็ต้องมั่นใจมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เขาก็เปิดช่องว่าก็ไกล่เกลี่ยได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราอยากไกล่เกลี่ยไหมคะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางดร.เซปิงเลยคือผมก็ยังไงก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผมเองก็พูดตรงๆผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบค้าความนะฮะก็ถ้าคิดว่าดร.เซปิงคิดว่าต้องการจะคุยก็แจ้งผมมาเลยว่าโอเคมาคุยกันไหมผมก็คุยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดเรายอมขอโทษขอผ่านสื่อบนเงื่อนไขว่าพี่หนุ่มก็ขอโทษผ่านสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยอมรับคำขอโทษนั้นมองเรื่องนี้ยังไงเราจะยอมขอโทษเขาไหมคือเรื่องของการขอโทษอ่ะอย่าว่าแต่ขอโทษเลยนะสมมติถ้าเกิดผมผิดจริงๆอ่ะผมยกมือขอโทษทุกคนได้หมดอยู่แล้วแต่อะไรที่เกิดว่าเราไม่ได้ผิดอ่ะเราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมของ อยากจะมาออกรายการผมก็ยินดีนะผมไม่เคยปิดกั้นผมมีการบอกอยู่แล้วว่ามาออกรายการเลยจะได้ฟังทั้งสองมุมเท่านั้นเองฮะเดี๋ยวมันจะมีการเปิดโอกาสให้เราก็มีออกรายการที่ถูกได้ด้วยใช่ไหมคะในกรณียินดีครับเราเปิดโอกาสมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะเราเปิดตั้งแต่วันที่คู่กรณีของเขามาออกรายการเราก็บอกรายการอยู่แล้วว่าขอเชิญมาออกเลยนะจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีติดต่อมาหรือยังคะว่าขอออกรายการชี้แจงในของเขาบ้างหมายถึงในตอนนู้นหรือตอนนี้ปัจจุบันก็ได้ค่ะล่าสุดปัจจุบันยังไม่มีครับแต่เมื่อตอนนั้นน่ะเคยมีวันนั้นที่ติดต่อมาเนี่ยติดต่อมาบอกว่าจะมาออกรายการแล้วก็ขอข้อมูลไปว่าโอเคเดี๋ยวจะให้มาออกรายการนะปรากฏผ่านไปแค่2วันก็มาฟ้องเลยผมก็เลยงงๆอยู่ว่าอ้าวแล้วยังไงผมก็ไม่รู้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาออกรายการมันจะมีความเป็นกลางมั้ยคะในเมื่อเราเป็นคู่กรณีอะไรนะครับถ้ามาออกรายการที่หนุ่มมันจะมีความเป็นกลางไม่ได้ทั้งเป็นคู่กรณีโอ้ผมเป็นกลางอยู่แล้วฮะคือเรื่องนี้ผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกลียดชังหรือรู้จักหรือไม่ชอบดร.เซปิง
ผมเจอหน้าแกผมก็ยกมือไหว้ถ้าผมรู้สึกผมไม่บริสุทธิ์ใจผมคงจะแบบเหมือนหน้าหนีหรือผมไม่เอาอ่ะแต่จำนวนเงิน50 ล้านที่เขาขอแค่พี่รู้สึกว่ามันสมควรกับความเสียหายที่เขามองว่าทำลายชื่อเสียงเขาไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าต้องไปดูในกระบวนการของทางชั้นศาลช่วงท้ายต่างๆมาทั้งร้อยยี่สิบสองคนได้ช่วงท้ายเห็นศาลได้เรียกทั้งฝ่ายส่วนและจำเลยไปพูดคุยอย่างศาลได้กำชับหรือว่าได้ทำความเข้าใจยังไงนะครับศาลแค่อยากให้เจรจากันนะครับเพราะว่าคดีต่อที่ยังไม่สืบการเจรจาก็เป็นผลดีที่สุดทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแต่ทั้งหมดดูยี่สิบสองคนมานะครับกระบวนการทั้งหมดจะไป22กุมภาพันธ์อีกทีนึงในวันนี้ก็คงจะเป็นแค่เรื่องของการมาตามกระบวนการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นักข่าวคงได้ข้อที่จริงเพิ่มเยอะนะครับทนายค่ะแนวทางการสู้คดีของพี่ถูกไหมคะยังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันครับเพราะว่าแนวทางมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเกรงใจศาลนิดนึงเวลาจะพูดอะไรไปนะครับถามย้ำพี่ถูกนิดนึงที่บอกว่าไม่รู้สึกผิดก็เลยไม่ขอโทษนี่คือย้ำว่ายังไงถ้าเคยคือเดี๋ยวนะฮะอย่าใช้คำว่าไม่รู้สึกผิดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือในมุมของผมว่าไม่แต่อย่าใช้คำไม่ผิดหรือไม่ผิดแล้วใช้คำว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทดีกว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าประเด็นมันมีที่มาที่ไปแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวรอดูบนชั้นศาลแล้วกันผมก็ค่อนข้างจะมีหลักฐานทุกอย่างที่มันชัดเจนกังวลไหมครับพี่คดีนี้